ณผู้ชมครับวิ i n e s s Week กลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับชิดสนุพงษ์นำแก้วนั่งดำเนินรายการพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พนวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจและคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องภาพนะคความหมายของภาพที่อยู่ข้างหลังเมื่อกี้ผมดีใจดีใจนะครับแหมราวกับว่าอาจารย์ธนวัฒน์รู้ใจผมจริงเพราะว่าตอนที่กําลังเดินทางมาทารายการเนี่ยก็ฟังวิทยุมาด้วยนะ หน,นหน่วยงานหน่วยงานนึงซึ่งมีชื่อแปลกๆแล้วเราก็ไม่ค่อยจะค,คุ้นชินกันเท่าไหร,ร่นะครับชื่อสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะ่ย่อเป็นสอทออพอสอเสือทอทหารออ่างพอสัมเภานะครับเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรมหาชนด้วยนะครับคือถ้าพูดถึงภูมิสารสนเทศเนี่ยผมจะนึกถึงเออ ใช่ที่ GPS อะไรพวกนั้นมากกว่านะแล้วก็บ้านเราเนี่ยเท่าที่สดับรับฟังข่าวมาน้อยเหลือเกินที่จะมีกิจกรรมในความเคลื่อนไหวหรือเอาเทคโนโลยีทางด้านนี้มาใช้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ศึกษาเรื่องนี้ได้เห็นผลงานก็จะกราบขอพระคุณอาจารย์ธนวัฒน์ลวกหน้าก่อนอื่นเนี่ยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนดีกว่าว่าภาพข้างหลังนี่คืออะไรไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมช่วยอาจารย์ยกด้วยก็อะไรนะจะทาอะไรนะเต้องเวลาอาจารย์พูดยกเนี่ยเหรอโอ้ย นี่เราระดับเทคโนโลยีอวกาศจะมานั่งยกอะไรมี powerpoint ก็ไม่รู้แล้วเอามากองไว้ทำไมเยอะแยะก็มากให้โต๊ะนให้โต๊ะดูมีข้อมูลไงแต่ว่าก็ต้องแบบแบบแบบนี้เห็นไหมเขาขึ้น powerpoint คือต้องไปบอกกันก่อนคือจริงจเนี่ยต้องบอกว่าก็ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับองค์กรมหาชนหรือที่คนจะรู้จักชื่อย่อคือสทอพแล้วก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าจีสดาต้องบอกลยครับว่าหน่วยงานนี้เนี่ยนะฮะ เขาเป็นหน่วยงานที่เป็นคนดูแลดาวเทียมทางด้านการเกษตรของเมืองไทยเลยเออหลายคนอาจจะคนไทยเราเองเนี่ยละอาจจะแบบประเทศไทยเรามีดาวเทียมเกษตรด้เหรอเรียก T-OS คือทายแผนที่ได้ทั่วโลกอ่ะและในประเทศไทยเนี่ยทั่วโลกเลยนะแล้วก็หน่วยงานเนี้ยสทพเนี่ยด้วยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเป็นคนรับดาวเทียมเราภาพถ่ายดาวเทียมจากหลายดาวเทียมนะฮะที่อยู่ในโลกและที่มันพัดผ่านประเทศไทยมันครอบคลุมทั้งประเทศเลยทั้งมุมดูมุมขวาคนดูไม่เป็นจะบอกทำไมมันเลอะเทอะจัง เอาไม่แต่ว่าก็คือแถบสีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นดาวเทียมแถบหนึ่งแบบนี้คือนี่คือวงโคจรใช่และและที่เขาวงเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาใกล้ทีวีหน่อยเนี่ยนะครับนะก็คือเขาจะแบบว่าเส้นแต่ละแถบเนี่ยมันจะเป็นว่ามันมาวันที่ไหนบ้างอ๋อดีนะเนี่ยผมมีโผเนี่ยอ่าอย่างอย่างอันบนที่ลูกศรชี้นะะวันที่21ตุลาฮะที่วงกลมอยู่เนี่ยฮะที่เมาส์เขาเขาวงกลมอยู่เนี่ยฮะแล้วก็พรนที่21ตุลาเนี่ยนะฮะก็ผ่านไปละอย่างวันเสาร์ที่ออกอากาศเนี่ย23ตุลาเนี่ยเป็นวงข้างงล่าคครรััับบนนะวปิยมหาราชเนี่ยนะครับเป็นวงข้างล่่่่่าาาาาาางงนนนนััหหมมมมยยคคววววไ ประเทศไทยเนี่ยเราสามารถมีภาพถ่ายดาวเทียมนะภาพถ่ายทางอากาศนะครับและครอบคลุมทั้งประเทศในระยะเวลานะครับเดือนนึงเนี่ยเราเก็บภาพถ่ายทั้งประเทศได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะอยากเห็นแผนที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็จะดูได้เพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องนี้ยงวาาาทข ตามลองติจูดแล้วละติจูดที่เขาวิ่งไงไม่ใช่เลยไม่เหมือนเอียงตามไม่ตามแกนขั้วโลกไง <_ utt> ไม่ใช่ <_ utt> นะทำไมเอียงเลย <_ utt> ก็นี่ไงหมายเหตุอยู่ในกรอบข้าง่างบอกว่าถ้าเอียงไปทางซ้ายเนี่ยเป็นภาพของการรับสัญญาณในตอนเย็นคือประมาณหกโมงครึง่ง <_ utt> นะฮะถ้าเอียงไปทางขวาเป็นภาพของการรับสัญญาณในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งก็คือประมาณหกโมงครึ่งตอนเช้าดาวเทียมสองดวงคือดาวเทียมสองดวงคนละคนก็เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกันแต่ว่าจริงๆถ้าพูดอย่างนี้ยมีอย่างนี้ผมผมไม่ดีใจเท่าไหร่หรอกครับผมจะดีใจก็แต่เมื่อมีการ นำเอาไว้ข้อมูลหรือว่าตัวเลขหรือภาพถ่ายพวกนี้ไปไปแปลความแล้วไปประยุกต์ใช้ทำเป็นเล่นไปแล้วถามว่าโจ้รู้ได้ไงว่าหน่วยงานนี้มีเนี่ยสทพได้ยินที่บอกได้ยินวิทยุเนี่ยเพิ่งจะได้ยินเลยนะเอาได้ยินเพราะเรื่องน้ําท่วมนี่ไงใครเข้าไปที่นะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวกับดูแลเรื่องน้าเนี่ยหน่วยงานนี้เนี่ยเขาเป็นคนทําข้อมูลนะอ่ะไหนลองดูอีกภาพสิอ่ะลองดูอีกภาพเนี่ยนี่คือเส้นที่เป็นการลากผ่าน คือเราจะพูดเรื่องน้าท่วมนะเดี๋ยวคนงงว่าแผนที่ดาาเทียมไมตอนนี้ที่เป็นประเด็นทอกับเด็นทาวอยู่ทั้งประเทศคือเรื่องน้ําท่วมฮะที่คือภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับที่สทพเนี่ยเขาดูแลอยู่แล้วก็ส่งภาพเหล่านี้เนี่ยนะครับไปให้หน่วยงานต่างๆที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับบรรเทาสาธารณภัยเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนเกี่ยวกับพวกนี้รู้เขารู้เราเลยเนี่ยใช่ฮะนี่คือการมองแผนที่เนี่ยนะครับดูจากหน้าจอนี่จะเห็นเลยว่าวันที่15ตุลาคมเนี่ยนะครับใน6โมงเช้าเนี่ยเห็นไหมไม่มีน้ําท่วมขังเลยอะ ในแถบพื้นที่นครราชสีมาปราจีนบุรีจังหวัดอื่นลบบุรีเนี่ยภาพถ่ายัาที่15วันถูกสุกที่1ิ้าไม่มีน้ำยังแห้งอยู่เลยแห้งอยู่เลยอ่ะพอมาดูนี่แหละครับพอวันที่16ที่เราจะเริ่มเห็นข่าวคราวน้ําท่วมแล้วเนี่ยวันที่16ครับเวลาหโมงเย็นเนี่ยนะครับนี่คือภาพถ่ายนะครับในบริเวณแถบที่เกินป่าสักเนะห็นนะสระบ,บุรีรโคราชเนี่ยแก<ท>นลำตะคองสีดาๆเนี่ยคือการขังของน้ํา เพราะนั่นจะเห็นว่าเขื่อนป่าศัก์กับเขื่อนลำตะคองแล้วก็จะมีจุดที่เขาแดงๆไว้ให้เนี่ยขอบคุณนะครับสทพเขาทำข้อมูลให้เลยนะเนี่ยจะมีลูกศรแดงๆนะอาจารย์ครับใช่ครับและขอบคุณอย่างสูงครับเพราะเขาทำข้อมูลให้รายการนี้โดยเฉพาะเท่านั้นคุณพระอ้าวโถอ้าวไม่อ้าวจริงๆเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและตอนนี้อยู่ในมือโปรดิวเซอร์เราเรียบร้อยแล้วอาจจะไปอยู่ในรายการอื่นบ้างต้องขออนุญาตสงวนลิขสิทธิ์นะพราเป็นข้อมูลของทางรายการโดยเฉพาะครับและนี่ฮะเมื่อเราดูแผนที่เราเทียมเลยบอกเอ๊ะมันดูลําบากนี่แหละคือปริมาณน้ำ เพราะนั้นพื้นที่พอเป็นสีน้าเงินปั๊บแปลงออกมาเนี่ยถ้าใครดูจอมุมล่างด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามันจะแยกออกมาเลยว่าจังหวัดไหนมีพื้นที่อําเภอไหนแล้วก็ตําบลไหนมีมน้ําท่วมเท่าไหร่ผม,ผมขออนุญ,ญาตเรียนให้ท่านผู้ฟังฟังเข้าท่าส,สักจังหวัดหนึ่งแล้วกันอไอ้กรอบข้างล่างกันนะฮะสีเขียวเขียมุมม,ม,มุมทางซ้ายเนี่ยช่องแรกเลยก็เป็นช่องจังหวัดช่องที่สองเป็นช่องอําเภอนะฮะและช่องสุดท้ายเป็นพื้นที่น้ําท่วมโดยมีหน่วยเป็นไร่นะครับ จังหวัดแรกสุดเลยที่อยู่ในตารางนี้ก็คือชัยภูมิมี2อําเภอคือบําเน็จนารงและเทพสถิตนะฮะพื้นที่น้ําท่วมของอําเภอบําเน็จนารงคือ1914ไร่ส่วนที่อําเภอเทพสถิตนี้อยู่ที่1 1 2ไร่ครับคือ,ค,อคือหลายคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมีภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันมันจะช่วยอะไร<อ>คือพอภาพออกมาปั๊บเนี่ยนะมันแปลงได้ทันทีครับ,ค,รบคือมันไม่ต้องเอาเฮลิคอปเตอร์คือไม่ต้องเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินไปแล้วไปสำรวจแล้วไปนั่งประมาณไปกำหนดได้แผนที่ว่าจะเป็นพื้นที่เท่าไหร่ แต่พอมีภาพถ่ายดาวเทียมปั๊บเนี่ยครับหน่วยงานสทพเนี่ยเขานั่งใช้คอมพิวเตอร์สักระยะหนึ่งเขาจะแปลงได้หรือว่าตำบลไหนลองตีจุดนะและตีจุดไหนจะมีน้ําเท่าไหร่เห็นไหมมันจะแปลงเป็นน้ำเลยว่าแล้วมันจะเดาได้ดูเนี่ยเราจะสามารถจินตนาการได้หรือว่าน้ำเนี่ยมันมันมันท่วมเยอะเท่าไหร่เห็นไหมอีกมีเหนกันแต่ว่ามันมันมันเล็กไปอ่ะภาพถัดมาฮะสมมติลองดูนะ ลองดูไปตอนนี้เนี่ยเขาก็ตามได้นะครับเราอาจจะเห็นว่ามีคำคำหนึ่งก็คือพายุไต้ฝุ่นนะฮะเมกกี้เนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าไม่ได้พัดผ่านไทยแหละโชคดีไปม่งั้นเนี่ยเราถูกหางเล่มากขึ้นมันจะไ้เรื่องดาวเทียมเนี่ยนะฮะเขาก็จะตามได้ถึงพายุด้วยนะครับพายุไต้ฝุ่นเป็นไงจะตามตลอดดูอีกภาพหนึ่งนะฮู้ดูขนาดมันน่ากลัวมากนะชาเทียบกับแผ้นที่ประเทศไทยเพราะดูอีกภาพนี่ตอนวันที่16ที่ถ่ายถ่ายเนี่ยนะครับสังเกตว่ากลุ่มเมฆมันหนกต คือขาวๆที่มองไม่เห็นพื้นเขียวข้างล่างใช่ไหมครับน่าจะกลุ่มเมฆครับซึ่งดาวเทียมมีหลายประเภทนะดาวเทียมที่สามารถถ่ายภาพทะลุเมฆกับที่ไม่สามารถถ่ายภาพทะลุเมฆแต่เริ่มเห็นนะ้าไม่แห้งใช่ไหมจะเห็นเลยนะว่าตอนนี้มีน่าถึงทําให้ฝนนะมีน้ําขังมากในช่วงวันที่16นะครับเพราะเมฆเนี่ยมันปกคลุมทั้งประเทศภาพต่อมาะแล้วมันปกคลุมวันที่ส7เห็นนะหนาหนาขึ้นด้วยเห็นไหมนี่คือภาพของทั้งประเทศเลยนะลองดูอีกภาพหนึ่งนะ อีกภาพนเนี่ยนะครับพอถ่ายดาวเทียมวันที่19คือเนื่องจากดาวเทียมไม่ได้ผ่านทุกวันเนี่ยนะครับะนะฮะบ,บางบางดวงก็รับไม่ได้เลยนะ <c oughs> คงไม่โครจรเร็วขนาดนั้นอเอาเอาจริงๆก็แต่ไม่ไม่เขาสอทอพรเขารับหลายดวงไงรบับภาพจากหลายดวงแล้วมันจะได้ติดตามได้อันนี้จะเห็นนะภาพด้านซ้ายเนี่ยเป็นเส้นทางของเส้นทางน้ำเนี่ยที่ที่ไหลมันสามารถประเมินได้เลยว่าน้ำเนี่ยจะไหลอย่างไรคภาพขยายของกรอบ สีแดงที่อยู่ทางขวา่ะฮะใช่ใช่ครับโอเคใช่ครับครับนะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นนครสว่างสิงห์บุรีอะไรต่างเริ่มมีน้ำท่วมอ่าภาพภาพครพอภาพภาพนี่นะครับก็จะถ่ายจากดาวเทียมต่างๆก็จะมาเห็นเลยไหมฮะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นจุดดำๆเลยว่าน้ําท่วมเนี่ยในบริเวณไหนบ้างครับนะครับแล้วก็จะใช้ในการวางแผนภาพต่อมาฮะขอภาพต่อมานะฮะนี่คือภาพที่จะสังเกตว่าพื้นที่เนี่ยนะมันก็จะเริ่มที่จะซ้อนถึงว่ามันเริ่มไหลมาในแม่น้ําเจ้าพยาแล้ว นะครับเริ่มไหลามายังไม่น้ำเจ้าพระยายเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณภาคกลางเนี่ยจะเริ่มมีน้าท่วมมากขึ้นนะครับภาพต่อมาฮะนะภาพต่อมาเนี่ยอันนี้ก็ทางโคราชก็จะมีการดูแหล่งน้ําต่างๆขออีกภาพนะฮะเร็วๆเลยก็แล้ว,ว,วก,ลกันนะฮะเพื่อเพื่อเดี๋ยวเราจะได้คุยผลกระทบอันนี้ก็จะเป็นาภาพที่จะแถบที่จะมองว่าต่อไปเนี่ยน้ำจะเริ่มลงมาแน่แม่น้ำเจ้าพระยายละถ้าเขาไม่ทําลูกศรไว้ให้ดูไม่ออกนะว่าเป็น เป็นทางน้ําแล้วก็ทิศทางมันไหลมาทางไหนนะครับแต่เชื่อไหมว่าเจ้าที่ของเราเนี่ยที่รับภาพดาวเทียมไปเนี่ยเขาถูกอบรมความรู้จากสทพเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าบริเวณไหนเป็นยังไงเราเนี่ยเราเราดูวยบ้านเราเจ๋งอ่ะโอ้โหพลากรนเนอะไม่ใช่ธรรมดานี่ถ้ารู้เรื่องของกระทรวงวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนี่ยต้องบอกโอ้โหสุดยอดเนี้ยคือได้งบประมาณเท่านี้สุดยอดเดี๋ยวกลับไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกนี้ยังไม่ตื่นเต้นนะเอากลับไปก่อนขอกลับไปก่อนนะ่ยคือลูกลูกนี้เนี่ยอ่าโอเคมาเนี่ยคือลูกนี้เนี่ยอย่างที่ผมจะเรียนอย่างนี้ฮะ คือเราก็ติดต่ออีกหน่วยงานหนึ่งด้วยนะครับซึบ่งอยู่ในกระทรวงวิทย์เหมือนกันนะฮะหน่วยงานนั้นเนี่ยจะเป็นสถาบันนะฮะสถาบันสารสน